รื่องราวนี้นะคะเป็นนางแบบเป็นพิธีกรมากความสามารถแล้วก็ยังรักสัตว์ด้วยนั่นคือคุณเก๋ชลาดาค่ะแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมีปัญหาสุขภาพพี่เก๋เนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำสุดท้ายเลยนะคะหันมาดูแลตัวเองจนตอนนี้สุขภาพแข็งแรงอย่างมากเลยไปเจอพี่เก๋มาพี่เก๋บอกว่าตัวเองเป็นคนแพนิคนะเพราะว่าคนรอบข้างมั่นใจว่าไม่ได้เป็นแพนิคแต่เป็นโรคอะไรไปฟังพี่เก๋เล่าเรื่องนี้เชิญค่ะแล้วตอนนี้ก็คือออกจริงจังมากแบบจันทร์พุธศุกร์เล่นบอดี้เวทอังคารพฤหัสเล่นโยคะอะไรเงี้ยค่ะก็ทีนึง5วันจริงๆก็สุขภาพดีขึ้นมากนะคะก็ต้องไปนัดต้องไปพบหมอต้องไปเปลี่ยนยาอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นเลยช่วงโควิดทุกคนบอกทุกคนเป็นโรคแพนิคก็แบบเอ๊ะเกิดเป็นแพนิคหรือเปล่าเพราะเกิดตื่นใหม่ก็ใจเต้นแรงเหมือนกันเอ๊ะไม่สบายใจเอ๊ะหรือจะหายใจไม่ออกหรือเปล่าซ้อมหายใจคุณหมอก็บอกจริงๆไม่มีอะไรคุณเก๋ดูอะไรก่อนนอนบอกวันนี้ก็ดูหนังผีวันนี้ก็ดูหนังฆาตกรรมทุกคนบอกว่าแกไม่ได้เป็นแพนิคหรอกแกเป็นโรคปสด.ประสาทคือแต่ก่อนเนี่ยเป็นอะไรนิดหน่อยก็หาหมอความปสด.ของเราเนี่ยมันลามไปถึงสามีด้วยมั้ยอยู่ๆก็ท้องร้องตลอดเวลาปรากฏว่ามันคือเป็นโรคลำไส้แปรปรวนท้องมันจะร้องใช่มั้ยคะคุณสามีเนี่ยคือเป็นคนหูดีมากปลุกเขาเธอไปโรงพยาบาลเธอเป็นโรคลำไส้แปรปรวนแน่เลยยุ่งกับทุกคนไปหมดไปทำงานกับลูกค้าลูกค้ามาบีฟสคริปต์นั่งมองตาคุณลูกค้าตายุ่ยๆนะคะเป็นห่วงสุขภาพคนอื่นไปหมดทุกคนคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะเป็นโรคปสด.นะคะโดยที่คนรอบข้างว่าเองแต่จริงๆเท่าที่เราฟังอยู่เนี่ยทุกคนห้องข่าวบันเทิงเที่ยงไม่ได้สปีดนะคะนี่คือบริบทจริงๆของคุณเก๋ชลดาเป็นคนคิดเร็วพูดเร็วแต่สวยเหมือนเดิมค่ะ